วันหลังงานง่ายๆแบบนี้จัดให้ผมอีกนะพี่นี่อะไรไม่ถึงชั่วโมงจบงานปุ๊บรับตังค์ปั๊บเนาะเออถ้ามีนะจัดให้แน่นอนน้องสันเออว่าแต่ที่งานเขาให้ข้าวหน้าเป็ดกลับบ้านไหมไม่เอาอะเช็ดเป็ดเช็ดทำไมเขาย่างแล้วไม่ใช่เป็ดนั้นไม่ดูดิหน้ามีด่านเฮ้ยผมยังไม่ได้ถอดภาษีรถยนต์เลยเนี่ยโดนปรับแน่เลยอะไม่แน่หรอกน้องสันขับเนียนๆไปก่อนตรงป้ายอ่ะตัวหนังสือมันเล็กไงตำรวจอาจไม่เห็นก็ได้ไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนอาบเขาให้โบกเต็มเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแผ่นป้ายภาษีหมดอายุนะครับค่ะเอ้านี่คุณซันข่าวนี้อย่างว่าใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะใช่โอ้โหผมนี่แฟนคลับติดตามตั้งแต่เทปแรกเลยโอ้ยขอบคุณนะครับคุณตำรวจเป็น FC น้องซันขนาดเนี้ยครั้งนี้ถือว่าหยวนๆได้ไหมคะคือน้องซันนะคะงานยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้เลยไม่มีเวลาไปต่อภาษีรถอะค่ะงานยุ่งใช่ค่ะไม่มีเวลาค่ะผมเข้าใจครับขอบคุณมากนะคะถ้างั้นก็เสียค่าปรับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ก็จะปล่อยเป็นคนดังเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยใช่ไหมครับครับอย่าลืมเอาไปขับขี่ลงมาด้วยนะครับได้ครับเชิญครับเฮ้ยอ๋อแม่พี่อยู่หลังรถเดี๋ยวไปเอาก่อนนะพี่ไปเอาพี่ลงเพื่อนด้วยนะแป๊บนึงนะคะแม่พี่อยู่ข้างหลังครับเชิญครับคุณตำรวจคะถ้าไม่ได้จ่ายค่าปรับเป็นเงินสดนี่เป็นระบบแปะโป้งได้ไหมคะได้สิครับแปะปั๊บก็จับเข้าคุกนอนคุกสัก 2-3 วันเงินสดอันนี้แล้วค่ะดีมากน้องซันได้ยังไปขับขี่อ่ะแป๊บนึงพี่ปืนเฮ้ยน้องทำไรอ่ะวางปืนลงน้องซันเอาปืนมาจากไหนกันเนี่ยผมจะไม่รู้อ่ะพี่มันอยู่ท้ายรถเนี่ยเชอร์บอกพี่มาเลยว่าเอาปืนพี่ไปซ่อนไว้ที่ไหนเชอร์ก็ชาบอกแล้วไงคะว่าชาไม่ได้เอาไปมาบอกมันบ่ฮะได้อะไรคะพี่มันจะทำอะไรพี่จะฉีกสมุดการบ้านเชอร์ถ้าเชอร์ไม่เอาปืนมาคืนพี่หนึ่งสองอย่าฉีกค่ะเอาคืนมาดีๆตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องแล้วเฮ้ยนี่เชิญทำอะไรเชิญจะทำอะไรถ้าพี่วินไม่เอาสมุดการบ้านเชิญคืนเชิญจะสาดน้ำใส่คอมพี่วินค่ะเฮ้ยโอ้ยสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันนี่เยี่ยมทันกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นรู้ไหมว่างานในนั้นเนี่ยมันตั้งเท่าไหร่สมุดการบ้านเชิญที่พี่วินถืออยู่เชิญก็ตั้งใจทำมาตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะว่าค่อยๆคุยกันดีกว่านะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องวินเอาเงินมาคืนน้องเธอส่วนน้องเธอก็เอาปืนไปคืนน้องวินเธอนะครับผมบอกได้ครับว่าผมไม่ได้เอาเงินเธอไปครับเธอก็ไม่ได้เอาปืนพี่วินไปเหมือนกันค่ะอย่าใจเย็นนะอย่าใช้อารมณ์ค่อยๆคุยคือผมไม่รู้จริงๆนะคุณตำรวจว่าปืนมันมาอยู่ในรถผมได้ยังไงอ่ะพี่วันน้องใจเย็นๆนะแล้วก็วางปืนลงพื้นก่อนครับวางครับวางก่อนว่าแล้วครับวางเลยน้องซันปืนยังอยู่ที่มืออยู่เลยอ่ะน้องทำมาอะไรเนี่ยพี่บอกให้วางปืนลงกับพื้นไงผมก็จะวางนี่ครับคือปืนมันแกะไม่ออกเนี่ยครับเห็นไหมครับน้องขึ้นลำทำไมใจยิงเราโทษตำรวจเหรอผมไม่ได้จะขึ้นลำคือผมจะแกะปืนออกไงครับตำรวจใจเย็นก่อนค่ะพี่มาละพี่มาช่วยผมดิโอ้ช่วยอะไรล่ะคะน้องซันพี่มาช่วยอย่าเล่นอะไรอย่าเล่นมาทำพี่ไม่ได้เล่นพี่ผมจะช่วยแกะออกเอาหันไปทางอื่นเนี่ยไม่แกะไม่ออกจริงๆนะครับดูดิครับไม่แกะไม่ออกจริงๆไม่มีใครเชื่อผมเลยอ่ะผมแกะปืนไม่ออกอยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป
็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต